ให้ความรู้กู้ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะเช้าวันพระราชบดีที่21พฤศจิกายน2567แรม6ค่ำเดือน12ปีมะโรงค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลและคุณณัฐพงษ์สารบุตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้รับฟังพวกเรานะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะสำหรับข่าวยามเช้านะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 7:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz ครับ AM 891 kHz รวมถึง AM 819 kHz ด้วยนะครับและก็ผ่านทางเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศและก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้เพื่อนๆใน Facebook เนี่ยได้ติดตามกันด้วยครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเนาะใช่โอ้ตอนนี้คอมเมนต์นี่เพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึง1นาทีนะคอมเมนต์มารัวๆเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวอีกสักครู่นึงรอคุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทักทายกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะวันนี้วันพระราชบดีแล้วพรุ่งนี้ก็ถ้าใครทำราชการก็ทำงานอีกหนึ่งวันนะสัปดาห์นึงผ่านไปก็ไวเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะครับเร็วเหมือนกันนะแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าใครที่ทำงานอย่างหนักหน่วงก็เตรียมตัวเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ใช่เพราะว่าไหนจะเรื่องของสภาพอากาศสุขภาพครับนะบางคนป่วยเป็นไข้หวัดอย่างดีฉันเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดพอจะเริ่มหายดีเจ็บตายอีกแล้วคือคุณพิริยาพรป่วยตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือสภาวะอากาศเนาะด้วยสภาวะอากาศไหนจะฝุ่นอาจจะเป็นเพราะว่าฝุ่นควันด้วยอะไรด้วยกับสิ่งเชื้อโรคที่มันลอยอยู่ในอากาศด้วยนะคะแล้วเผลอเอามืออาจจะสกปรกไปจับตรงจับตาเนี่ยก็เลยเจ็บตาวันนี้เลยต้องเป็นน้องแว่น1วันน่ารักน่ารักไปเนาะวันนี้ค่ะแบบแบ๊วๆไปใช่ค่ะเอาวันนี้เริ่มต้นรายการมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศหน่อยเช้านี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จริงๆก็มีเรื่องของการประกาศเตือนเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอากาศเขาบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนี้นะคะก็คือประเทศไทยตอนบนแล้วก็แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอุณหภูมิลดลงแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้บ้านเราช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะบริเวณที่มีคลื่นสูงเนี่ยนะอยู่ประมาณ2เมตรได้ยังไงคุณผู้ฟังที่เป็นชาวประมงที่จะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังถ้าเกิดว่ามีคลื่นสูงควรงดออกจากฝั่งก่อนแล้วก็ที่สำคัญติดตามเรื่องของสภาพอากาศให้ดีก่อนที่ท่านจะออกเดินเรือนะคะครับก็ต้องบอกว่าที่ใต้เนี่ยหนักจริงๆนะคะคุณพิริยาพรเพราะว่าฝั่งอันดามันวันนี้นะครับฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับที่กระบี่ที่ตรังนะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยยิ่งหนักเลยนะครับ 70% ของพื้นที่ครับ
ก็ตกที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ที่นราธิวาสครับค่ะก็ต้องรับมือเนาะแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันอะไรนะครับเดี๋ยวทางสปช.ก็จะมีการมาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับโดยทางคุณจิรายุห่วงทรัพย์ครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและก็โฆษกประจำศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ครับเผยว่าตามที่สปช.เนี่ยได้เคยประกาศแจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครับเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่20ถึงวันที่24ไปก่อนหน้านี้แล้วครับล่าสุดเนี่ยที่ประชุมสปช.ครับก็ได้รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับว่า12จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณอ่าวไทยนะครับจะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดเนี่ยที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับนั่นก็คือที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสครับแล้วก็ในอีก4จังหวัดฝั่งอันดามันก็จะมีฝนกระจายตัวเช่นเดียวกันครับบริเวณที่จังหวัดพังงากระบี่ตรังและก็สตูลครับซึ่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ.สปช.นะครับก็จะมีการสั่งการให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับโดยให้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่จังหวัดพัทลุงครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมเนี่ยสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ได้มีการสั่งเตรียมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มใน11อำเภอของที่พัทลุงด้วยนะครับซึ่งฝนที่เกิดในภาคใต้นะครับเกิดจากมรสุมที่พาดผ่านไม่เกี่ยวข้องกับพายุโซนร้อนมันแต่อย่างใดนะครับที่ขณะนี้เนี่ยพายุนี้นะครับก็เคลื่อนตัวเข้าที่เกาะไหหลำนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันนะครับแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นที่ตามสปช.เนี่ยได้เคยย้ำไว้ว่าพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับส่วนความคืบหน้ากรณีน้ำผุดที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างนะครับแม้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับแต่ก็ได้รับมอบหมายให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับเขตที่1ลำปางเนี่ยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นะครับลงพื้นที่ไปศึกษาแนวทางการกักเก็บน้ำนะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์รวมทั้งในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับซึ่งก็จะมีการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่22พฤศจิกายนนะครับทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้ามายังสปช.ด้วยนะครับเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้านต่อไปครับค่ะก็คือมีกรณีน้ำผุดขึ้นมาที่เชียงใหม่นะคะก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปนะไปดูซิว่าไอ้น้ำที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้กับประชาชนได้อย่างไรกันบ้างหรือถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษยังไงจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันนะคะพูดถึงเชียงใหม่เนี่ยนะติดตามสภาพอากาศของเชียงใหม่กันหน่อยอู้เขาบอกว่าช่วงนี้นี่กำลังแบบว่าหนาวเย็นครับอากาศดีเลยโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางด้านของคุณเกรงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าบรรยากาศในช่วงเช้านะคะของดอยอินทนนท์ค่ะยอดดอยและกิ่วแม่ปานนะเมื่อวานนี้เนี่ยอากาศปิดแต่ว่าอากาศเนี่ยนะคุณภาพอากาศดีมากนะอุณหภูมิต่ำค่ะยอดดอยเขาอยู่ที่9องศาโอ้คิดดูสิอากาศเย็นสบายขนาดไหนคุณณัฐพงษ์เสื้อกันหนาวต้องเข้านะจริงเสื้อกันหนาวผ้าพันคอหมวกใครที่ไปเที่ยวนี่ต้องเตรียมไปด้วยนะคะส่วนกิ่วแม่ปานอยู่ที่12องศานะคะแล้วก็ที่ทำการของอุทยานเนี่ย16องศาด้วยกันค่ะและนอกจากนี้ค่าฝุ่นเขาไปเช็คดูแบบเรียลไทม์ค่าฝุ่นที่ยอดดอยค่าฝุ่น PM 2.5 เท่ากับ0ครับที่ทำการก็เท่ากับ0เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีหมอกลงในช่วงเช้าอากาศปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่ได้ไปนะทุกคนได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นไปชมธรรมชาติดอกไม้ฤดูหนาวนะคะอากาศเขาบอกกำลังเย็นสบายกำลังดีเลยนะคะบนยอดดอยอินทนนท์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ทางด้านศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเองก็มีการพยากรณ์อากาศ
าศภาคเหนือนะคะบอกว่าสภาพอากาศทั่วไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางนะคะก็อย่างที่เราอ่านพยากรณ์อากาศไปก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือนี่แหละมีอากาศที่จะเย็นอุณหภูมิลดลงนะคะอาจจะมีฝนเล็กน้อยแต่แบบน้อยมากนะคะช่วงนี้ฝนน้อยแล้วนะส่วนพี่น้องเกษตรกรเองค่ะก็จะต้องเตรียมเรื่องของการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีบางพื้นที่ฝนบางที่อากาศเย็นมันจะส่งผลกระทบต่อเขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกไว้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แบบว่าที่สำหรับแบบอากาศหนาวเย็นนะมันอาจจะเสียได้ตายได้นะคะยังไงก็ตรวจสอบกันสักนิดนึงแล้วก็เรื่องของแมลงที่ตอนนี้ก็อาจจะมีแมลงบางพวกที่ออกมาช่วงฤดูหนาวอาจจะทำให้มาเกาะกินพืชผักผลไม้เดี๋ยวได้รับความเสียหายเองก็ฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะครับส่วนในดอยอินทนนท์ก็จะต้องเรื่องของการท่องเที่ยวไหมถูกครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าที่ภาคเหนือเนี่ยหลังจากที่อากาศเริ่มเย็นเนี่ยก็ต้องบอกต้องเรียกว่าเป็นไฮซีซั่นเนาะถูกต้องครับช่วงนี้เนี่ยน่าไฮแล้วนะครับตอนนี้ก็มีคนไปเที่ยวค่อนข้างที่เจอเลยนะครับค่ะแต่อย่าลืมครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ใครที่จะไปเที่ยวที่เหนือนะครับมีโครงการของทางรัฐบาลนะครับนั่นคือแอลเหนือคนละครึ่งนะครับตอนนี้จำนวนสิทธิ์ยังคงเหลืออยู่นะเล็กน้อยนะ 10,000 สิทธิ์ตอนนี้เหลืออยู่ที่ 1,562 สิทธิ์นะเช็คแบบเรียลไทม์นะครับผ่านทางเว็บไซต์แอลเหนือคนละครึ่ง .com นะครับก็ยังสามารถใช้ได้นะนะครับถึงวันที่31ธันวาคม2567นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะมีเลยเนาะแต่ละพื้นที่ว่าที่ไหนร่วมบ้าง สถานที่พักไหนโรงแรมไหนนะครับรวมถึงร้านค้าไหนที่ร่วมบ้างใครที่จะไปเนาะฝั่งทางภาคเหนือก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ตรงนี้กันด้วยใครที่มีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือในช่วงนี้แหละช่วงระยะเวลานี้นะคะเข้าไปที่ www.elhneerkonlakrueng เป็นภาษาไทยนะคะ elhneerkonlakrueng เนี่ยนะคะดูสิทธิ์ได้เลยตอนนี้ยังเหลืออยู่อย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกนะ 1,562 สิทธิ์ด้วยกันนะคะก็จะใช้จ่ายโครงการนี้ได้เนี่ยถึง31ธันวาคม2567ยังมีเวลาเหลืออยู่นะถึงจะไม่ได้มากแบบว่าคนละครึ่งไม่ได้มากอ่ะ400บาทแต่ก็ช่วยได้ก็ช่วยได้ก็อย่าลืมไปเนาะสิทธิ์เราใช้ได้สมมติไปกับเพื่อนสัก5คนอย่างเงี้ยอุ๊ยเยอะนะบอกเพื่อนเลยเปิดโทรศัพท์ลงทะเบียนอยู่5คน 2,000 ก็ถือว่าเยอะนะครับในการที่ทางรัฐบาลออกให้นะครับก็เป็นโครงการดีๆเนาะใครที่มีแพลนที่จะไปที่เหนือก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ตรงนี้กันด้วยนะครับใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมื่อกี้คุณปริยาพรบอกว่าที่ภาคเหนือเนี่ยอากาศดีนะครับค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นยังไงบ้างนะครับค่าฝุ่นวันนี้บอกเลยอ่ะถูกต้องพี่พลอยคุณภาพอากาศคุณภาพสีฟ้าเลยสีฟ้านั่นหมายถึงว่าคุณภาพอากาศดีมากนะคะดีมากสีเขียวก็คือดีสีเหลืองคือปานกลางเช้านี้เท่าที่เช็คดูแบบเรียลไทม์อัปเดตข้อมูล 6:00 นที่ผ่านมาวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีสีส้มอยู่ที่เดียวคือที่อำเภอเมืองสมุทรสาครแถวนั้นอาจจะโรงงานเยอะหน่อยก่อสร้างสะพานถูกต้องมีการทำถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีฝุ่นหน่อยยังไงคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ก็ใครจะออกไปข้างนอกสวมใส่แมสป้องกันฝุ่นสักนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมทั่วประเทศจะอยู่ที่สีเขียวสีเขียวคือคุณภาพอากาศดีและสีฟ้าก็ยังคงมีคุณภาพอากาศที่ดีมากอยู่นะคะยังถือว่าช่วงนี้ฝุ่นยังไม่มาหนักแต่เริ่มที่จะมาแล้วเราปล่อยปละละเลยไม่ได้ยังไงต้องออกมาเตือนคุณผู้ฟังกันก่อนนะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะเข้ามาเยอะแล้วนะคะเช้าวันนี้สวัสดีคุณวันนี้ค่ะคุณรวมบอกว่าเช้านี้อากาศเย็นครับ19องศาที่วานรนิวาสสกลนครนะคะสวัสดีคุณโสพลค่ะคุณพี่จำเนียนบอกสวัสดีค่ะนักจัดรายการทั้งสองคนดูอยู่ที่จังหวัดสระแก้วค่ะสวัสดีคุณทองใสนะคะทักทายก็เข้ามาเยอะเลยใช่พี่บุญชัยก็มาแล้วด้วยนะแล้วก็โหหลายๆท่านมีคอมเมนต์รัวมากคุณเหมือนจันนะคะ คุณพี่วันดีคุณพี่วันดีก็บอกว่าส่วนตัวป้าเนี่ยนะ25องศาป้าก็ว่าแย่แล้วนะหนาวใช่ไหมแต่ถ้าจะไปเที่ยวยอดดงยอดดอย9องศาเนี่ยคุณป้าน่าจะสู้ไม่ไหวนะคะสวัสดีคุณกฤษดาค่ะคุณพี่ปีชาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์คุณปริยาพรแล้วก็ทีมงานโคกสำโรง25องศาค่ะเช้านี้อากาศดีกำลังนอนสบายเลยนะครับคุณพี่พัทรพรก็บอกว่าระยองก็26องศานะครับไม่น้อยหน้ากันนะคะชลบุรีหนาวน้อยไม่ค่อยมีฝนค่ะคุณพี่ชัยนาทาวบอกมาครับพอเห็นคอมเมนต์นี้รู้สึกว่า
พอเห็นคนบอกว่าอากาศดีอากาศเย็นนี้รู้สึกว่าดีใจด้วยนะครับเที่ยวเลยตอนเนี้ยประเทศเรามันร้อนไงพี่พลอยกรุงเทพมหานครนี่ยังไม่สัมผัสอากาศเย็นนะคุณพี่สมหวังมาแล้วค่ะเพชรบูรณ์20องศาพี่อัจฉราบอกว่าติดตามทุกวันสวัสดีเช้าวันพฤหัสด้วยนะคะพี่สุนทรมาแล้วคุณพงษ์นเรศมาแล้วคุณพี่โกสัยบอกว่า21องศาที่อุดรค่ะครับนะส่วนใหญ่ก็เช้านี้ก็จะบอกเรื่องของสภาพอากาศกันเข้ามานะคะเดี๋ยวกลับมาอ่านอีกรอบนึงดูข่าวกันหน่อยนะคะไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายภารกิจเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการไปมอบรางวัลค่าของแผ่นดินให้กับบุคคลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด27หน่วยงาน27รายด้วยกันนะคะโดยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณค่าของแผ่นดินประจำปี2566นะคะก็จะมีบุคคลหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด21ราย7ด้านด้วยกันแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ20รายใบประกาศอีก7รายค่ะโดยจำนวนใน27รายนั้นก็จะมีโค้ชเชหรือว่านายชัดชัยเชโค้ชเชที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยอ่ะที่เขาพาน้องเทนนิสใช่ไหมพานิพักวงวัฒนกิจอะค่ะอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยล่าสุดเนี่ยที่ไปคว้าเหรียญทองมาที่โอลิมปิกเนาะใช่สองคนนี้ก็มีโอกาสได้รับเมื่อวานนี้นะคะเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณค่าของแผ่นดินด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการมอบรางวัลในครั้งนี้เห็นว่าทุกคนมีความตั้งใจและทุ่มเทค่ะการที่จะได้รางวัลแบบนี้มาต้องผ่านการคัดเลือกมามากมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลหน่วยงานโครงการต่างๆถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะมาช่วยผลักดันด้านต่างๆทำงานร่วมกับรัฐบาลทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีท่านก็บอกว่าขอให้ทุกคนทำงานแบบนี้ตลอดไปนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจให้กับตัวเองคนรอบข้างแล้วก็ประเทศด้วยนะคะท่านก็ชื่นชมแหละว่าทุกคนทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะกว่าจะได้รางวัลมาอย่างภาคภูมิใจแบบนี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะนะต้องทำมาเยอะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์ไว้ครับแล้วก็ในเรื่องของเดือนหน้านะครับทางประเทศไทยเนี่ยก็มีเรื่องที่น่ายินดีนะครับใครที่จะผ่านมาทางท้องสนามหลวงนะครับก็ถือว่าต้องมานะพี่พลอยนะครับครั้งหนึ่งเราต้องมีโอกาสไปสักการะครับค่ะในส่วนของคุณจิรายุห่วงทรัพย์ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าครับการจัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีไทยจีนครับว่าหลังจากคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับได้หารือทวิภาคีกับนายสีจื้นผิงครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับถึงความร่วมมือระหว่างกันในการอัญเชิญพระบรมสารีพระบรมสารีริกธาตุนะครับหรือว่าพระเขี้ยวแก้วนะครับจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งที่ประเทศจีนนะครับมาประดิษฐานชั่วคราวครับที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับและก็ครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและก็ชาวจีนเนี่ยสามารถเดินมาสักการะเพื่อเสริมสิริมงคลได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศจีนครับล่าสุดเนี่ยฝั่งทางจีนนะครับก็ยืนยันมาแล้วว่า6ธันวาคมนี้ครับพระเขี้ยวแก้วนะครับจะมาประดิษฐานที่ไทยเป็นการชั่วคราวอย่างแน่นอนเป็นเวลา73วันนะครับขณะที่ฝ่ายไทยเนี่ยอยู่ระหว่างจัดสร้างมณฑปนะครับสร้างสำหรับประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วณท้องสนามหลวงครับแล้วก็จะมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่6ธันวาคม2567นะครับเวลา 17:00 นนะครับณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์นะครับไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568เลยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยว่าทางจีนเนี่ยยืนยันว่าจะส่งมอบแพนด้ายักษ์มาด้วยนะอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ใหม่ใช่เป็นคู่ใหม่นะครับเชื่อมกับหลินหุ้ยเนาะถูกครับเป็นทูตสันทวไมตรีตัวใหม่นะครับเชื่อมความสัมพันธ์ไทยจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจะส่งมอบแพนด้าคู่ใหม่ให้กับประเทศไทยในช่วงปีหน้าครับซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยแน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกทั้งว่านะครับจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก
พาะภาคการท่องเที่ยวของไทยนะครับแล้วก็จีนด้วยยังมีการหารือด้วยนะครับในเรื่องของความร่วมมือภาคธุรกิจแล้วก็เชื่อว่าตลอดปี2568ปีหน้าเนี่ยบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างคึกคักเลยครับค่ะไทยจีนก็50ปีแล้วนะสำหรับความสัมพันธ์ทั้ง2ประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงปีหน้าช่วงนี้เนี่ยกระแสเรื่องการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนสัตว์น้องสัตว์ต่างๆเนี่ยกำลังมาแรงนะใช่ครับก็น้องหมูเด้งเนาะตอนนี้ก็คือหมูเด้งหมูเด้งเนี่ยร้อนๆหนาวๆแล้วนะน้องหอมแดงมานะน้องหอมแดงเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวจะมีแพนด้าคู่ใหม่ที่ส่งมาจากจีนมานะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีการตั้งชื่ออะไรนะคะก็ติดตามนะแล้วก็มาดูเรื่องของเงินดิจิทัลกันบ้าง10,000บาทเฟสแรกนี่เรียบร้อยไปแล้วก็รอกันอยู่เฟส2เฟส3ว่าจะยังไงนะคะล่าสุดนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะบอกว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คือมีมติเห็นชอบค่ะสำหรับการแจกเงิน 10,000 บาทเฟส2ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรวมประมาณทั้งหมดมีอยู่ประมาณ4ล้านคนนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนี้ซึ่งจะพยายามปรับโครงการให้สามารถจ่ายเงินได้ก่อนวันตรุษจีนหรืออาจจะก่อนวันที่29มกราคม2568นี้นะคะอีกประมาณ2เดือนนะคะการประกาศผลในการลงทะเบียนกลุ่มนี้หลังจากการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะซึ่งเขาตั้งเป้าจะให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยผู้ที่มีสิทธินั้นจะต้องผ่านการลงทะเบียนในระบบตรวจสอบสิทธิ์และพิสูจน์ตัวตนนะคะหรือว่า KYC นั่นเองและจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินในเฟสแรกนะ คุณจะมาเป็นคือถ้าจะอยู่ใน2กลุ่มเนี่ยคือถ้าได้เงินไปแล้วโดนตัดสิทธิ์ไปแน่ก็แสดงว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้ไม่ได้ค่ะผู้พิการก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับนะคะนอกจากนี้คุณจุลพันธ์ยืนยันนะคะบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน 10,000 บาทเฟส2นั้นต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็คือรัฐะนะคะครับและผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้นนะคะต้องไม่เป็นกลุ่มที่เคยได้รับเงินไปแล้วอย่างที่น้องโดบอกเมื่อสักครู่นี้เมื่อระบบตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะคะรัฐบาลก็จะเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อและถ้าท่านไปตรวจสอบรายชื่อเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแต่ว่าเอ้ยข้อมูลผิดพลาดครับแล้วก็ไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้นะคะอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะครับอ่ะอันนี้คือเฟส2ที่จะเริ่มส่วนเฟส3นะคะก็เขาบอกว่าจะใช้วงเงินที่เหลืออีก 1.4 แสนล้านบาทและคาดว่าเฟส3นั้นจะเริ่มในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2568ก็อาจจะค่อนๆเป็นไปกลางช่วงกลางปีหน่อยนะคะอยู่ไตรมาสที่2นะครับใช่กลางปีหน้านะคะหลังจากทดสอบระบบดิจิทัล wallet เสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็น่าจะเริ่มใช้เพราะว่าคนกลุ่มนี้กลุ่มเฟส3เนี่ยนะที่จะได้เงิน 10,000 บาทเนี่ยจะได้อยู่ในระบบดิจิทัล wallet เท่านั้นไม่มีการแจกเป็นเงินสดไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วเนาะที่มีการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนพิการใช่ก็คือคนเฟสแรกเนี่ยนะเขาได้กดเงินสดออกมาได้แต่เฟส3เนี่ยเขาบอกไม่มีการแจกเป็นเงินสดนะส่วนการลงทะเบียนในรอบกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะแล้วก็จะเดี๋ยวเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้ถ้ามีข่าวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบเอามาประชาสัมพันธ์เพราะว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็รออยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยู่ในไม่มีทั้งสมาร์ทโฟนนะครับไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้พิการด้วยแสดงว่าเขายังไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ใช่ค่ะนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีข่าวสารเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมารอติดตามได้ผ่านทางรายการต่างๆของสวทของเรานะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตกันแต่อันนี้วันนี้อัปเดตเฟส2กับเฟส3ก่อนแน่ๆเนี่ยเฟส2กับกลุ่มผู้สูงอายุได้แน่นอนนะก็อาจจะก่อนตุลจีนก็คือช่วงไม่เกินมกราปีหน้าครับ29มกราปีหน้านะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับเป็นเรื่องเงินทองนะครับของทางชาวนานะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจากกรณีที่มีมติที่ประชุมครับคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตครั้งที่1/2567นะครับมีความเห็นเนี่ยให้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของเงินสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวนะครับอัตราไร่ละ500บาทไม่เกิน
20ไร่นะครับวงเงินดอกเบี้ยเนี่ยรวมอยู่ที่ 3.05% จำนวนกว่า 27,550 ล้านบาทนะครับเสนอให้ทางนบค.เนี่ยพิจารณาให้เห็นชอบต่อไปแต่เมื่อวานนี้ครับตามที่มีข่าวรายงานครับล่าสุดเนี่ยมีการรายงานเพิ่มเติมว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้รับเรื่องเรียกร้องนะครับจากทางประชาชนเนี่ยจากทางเกษตรกรเนี่ยว่าให้พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งนึงได้ไหมนะครับเนื่องจากว่าเกษตรกรรายย่อยของไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีที่ดินไม่เกิน10ไร่อยู่แล้วไม่เกินคนละ10ไร่ครับซึ่งเงินช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับทำให้ทางกระทรวงเกษตรนะครับนำเรื่องนี้เนี่ยมาพิจารณาอีกครั้งนึงครับและก็ได้ข้อสรุปใหม่นะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวนะครับในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้นะครับทางคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเนี่ยที่มีคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะเสนอการช่วยเหลือชาวนาในโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวเป็นไร่ละ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทต่อไร่ครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่จากเดิม500บาทแต่ไม่เกิน20ไร่ใช่ครับพี่น้องเกษตรกรเสนอไปว่าอุ้ยคนไทยมีไม่เกินแบบ10ไร่หรอกให้ปรับเกณฑ์ใหม่ได้ไหมก็เลยมีข้อสรุปออกมาว่าปรับใหม่จากช่วยเหลือไร่ละ500บาทเพิ่มเป็น 1,000 บาทใช่ครับลดจำนวนไร่ลงจาก20ไร่ก็คือไม่เกิน10ไร่ครับก็จะเป็นอย่างที่คุณพิริยาพรบอกนะครับแล้วก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นเนื่องจากที่ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพิจารณาถึงในเรื่องของประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณพิริยาพรพูดนะครับหากช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อไร่เนี่ยตามเดิมเนี่ยเกษตรกรที่มีเกษตรกรรายย่อยที่มีคือบางคนมีแค่5ไร่ใช่เดิมเนี่ยเขาอาจจะได้แค่ 2,500 ใช่ครับแต่ถ้าเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่แบบนี้เนี่ยก็จะได้ 5,000 บาทนะครับคนที่มีพื้นที่ของที่นาน้อยก็จะได้ผลดีจากตรงนี้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการช่วยเหลือชาวนาในโครงการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวนะครับ 1,000 บาทต่อไร่เนี่ยจะต้องมีการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นนะอยู่ที่ 38,578 ล้านบาทครับมากกว่าที่มีอยู่ในกรอบวงเงินเดิมนะครับอยู่ที่ 29,980 ล้านบาทนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็จะต้องมีการขอความเห็นชอบจากทางนบค.อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีใช่และเดี๋ยวรอดูว่าการประชุมนบค.วันจันทร์ที่25พฤศจิกายนจะอย่างว่าอย่างไรกันบ้างแต่เบื้องต้นเขามีการปรับเปลี่ยนแล้วแหละว่าจะโอเคพอพี่น้องเกษตรกรเสนอมาโดยตรงเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้ตามที่ขอมาถือว่าเป็นเรื่องดีๆเนาะถูกต้องเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนาะเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าช่วงหน้ายังคงมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะเตรียมไมค์คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะครับสารคดีจากกรมประมงตอนที่1เรื่องแนวทางการดำเนินงานของกรมประมงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งเกษตรกรชาวประมงและระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศกรมประมงได้มีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้ทั้งสิ้นกว่า2ล้านกิโลกรัมแบ่งเป็นการกำจัดปลาหมอคางดำจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกว่า 1.6 ล้านกิโลกรัมและจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 900,000 กิโลกรัมข้อมูลณ4พฤศจิกายน2567กำจัดปลาหมอคางดำทั้งสิ้น 2,091,361 กิโลกรัมจากบ่อเลี้ยง 1,792,851 กิโลกรัมจากธรรมชาติ 1,108,510 กิโลกรัมโดยกรมประมงยังคงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มข้นภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพุทธศักราช2567ถึง2570ซึ่งประกอบด้วย7มาตรการดังมาตรการที่1การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดมาตรการที่2การกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องมาตรการที่3การนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์มาตรการที่4การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายประชากรปลาหมอคางดำในพื้นที่เขตกันชนมาตรการที่5สร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคางดำมาตรการที่6การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและมาตรการสุดท้ายมาตรการที่7การฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วสาระข้อมูลดีๆจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ันที่11เดือน11พบกับเทศกาลทุ่งดอกบัวตองบานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งเดียวและที่เดียวที่ทุกท่านจะได้เห็นดอกบัวตองบานสะพรั่งเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งดอยในเนื้อที่กว่า500ไร่ห้ามพลาด1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นเทศกาลทุ่งดอกบัวตองบานณดอยแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีรับลมหนาวท่ามกลางสวนสวยกับดนตรีในสวนครั้งที่8โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พบกับฝนธนสุนทรโบ๊ทปรัชญาเพลงเอกปุ๊กณัฐริดาเดอะโกลเด้นซองพร้อมศิลปินรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมาร่วมขับกล่อมบทเพลงไพเราะชมฟรีศุกร์ที่22พฤศจิกายนนี้เวลา 17:00 น.ณสวนวชิระเบญจทัตสวนรถไฟกรุงเทพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยจีนในปีพุทธศักราช2568รัฐบาลขอเชิญชวนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยระหว่างวันที่6ธันวาคม2567ถึง14กุมภาพันธ์2568บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวยามเช้านะคะอยู่กับดิฉันพลอยพิริยาพรแล้วก็น้องโดนัทณัฐพงศ์ค่ะเช้าวันพฤหัสแบบนี้โอ้คนทักทายมาเยอะเลยครับพี่พลอยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีคุณสมการนะคะคุณพี่สังวาลบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าค่ะคุณอักษรสวรรค์บอกอยากไปสักครั้งทางเหนือยังไม่เคยได้สัมผัสต้องไปค่ะคุณพี่นะคะอากาศเย็นสบายนะคุณพี่ณัฐีบอกว่าที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีฝนตกทั้งคืนครับตกเป็นช่วงๆไม่แรงยังไงติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณพี่ณัฐีนะคะเผื่อมีน้ำปงน้ำป่าน้ำท่วมจะได้เตรียมตัวทันนะสวัสดีคุณนงลักษ์ค่ะครับมีแฟนคลับจากมาเลเซียด้วยนะอุ๊ยคุณพี่เวียนไหมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะเราอันดีเนาะข้อดีของ Facebook Live เนี่ยคือดูได้ทุกประเทศทั่วโลกเลยคุณจะอยู่ที่ไหนซอกไหนของโลกนี้ก็ตามสามารถติดตามรับฟังได้นะนอกเหนือจาก Facebook นี่ก็ฟังออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ www.prdeee ครับ prdeee ใช่นะติดตามได้สวัสดีพี่พรพลค่ะครับคุณพี่สมจิตบอกว่าที่อำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์นะติดตามอยู่นะครับสวัสดีคุณพี่สมเหมือนมีคุณพี่สุนทรบอกว่าคุณพลอยใส่แว่นเท่ดีนะดูไม่แก่ใช่ไหมคะพี่สุนทรเห็นไหมบอกแล้วน่ารักคุณซ่อนกลิ่นบอกสวัสดีค่ะมีความสุขนะจ๊ะน้องๆทีมข่าวเช่นกันค่ะให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะพี่สุเทพบอกแฟนตัวยงเลยติดตามฟังทุกวันครับคุณพี่รวมบอกวันนี้คุณพิริยาพรนี่เสียงเพี้ยนนะคะใช่เพราะว่าจริงๆเป็นหวัดแล้วก็ยังไม่หายดียังคันคอบางทีพูดไปเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าไอบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยด้วยนะเป็นแฟนรายการเป็นกำลังใจให้คุณพิริยาพรด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยนะคะคุณพี่ผู้ใหญ่บำรุงบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าที่บ้านเขาปูนหมู่2ที่วังท่าช้างกบิลบุรีนะคะครับเสียงปกติดีค่ะสภาพอากาศเช้านี้เย็นลงโอ้อากาศเย็นนะสวัสดีพี่มาลีด้วยนะคะครับพี่วิสิทธิ์คุณประภานะคุณสมพรคุณพี่วิสิทธิ์บอกว่าที่สุราษฎร์ธานี24องศาครับครับคุณชวลิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อยู่เชียงรายเชียงรายเช้านี้ก็20องศาเบาๆเบาๆนะครับแต่ว่าถ้าอยู่บนดอยนี่น่าจะเย็นกว่านี้เนาะถูกต้องค่ะคุณกิติการมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสันเตี้ยสุโขทัยเช้านี้อากาศเย็นมีน้ำค้างด้วยครับนะคะคุณจันทจรนะคะศรีสะเกษก็อากาศเย็นสบายครับครับเพชรบูรณ์ก็เหมือนกันค่ะคุณพี่สมหวังบอกเพชรบูรณ์คิดถึงทุกท่านนะคะครับ
ก็ไปเที่ยวเพชรบูรณ์ได้นะมีเขาค้อเนาะตอนนี้เขาค้อพุทธเบิกกำลังน่าสนใจเลยนะครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับค่ะพี่ถนอมก็มาแล้วด้วยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ร่วมรับฟังรับชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวกลับมาอ่านต่อนะคุณเจนจีลาสวัสดีคุณกริดคุณชมพูชมพูพี่สุริยาก็บอกว่ามาทักทายนะคะภาพเสียงชัดเจนดีขอบคุณมากเลยครับอ่ะมาติดตามข่าวสารกันซะหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของนมโรงเรียนเนาะโรงเรียนสำหรับเด็กๆครับก็ต้องบอกว่านะครับคุณคารมพลพองกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยถึงที่ว่าทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2565ที่ผ่านมานะครับเรื่องขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมครับโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนนะครับเพื่ออนุมัติปรับราคากลางนะครับในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะครับถุงหรือว่ากล่องละ 0.46 บาทนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ให้มีผลเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567ไปเลยนะครับซึ่งการปรับราคารับซื้อนมนะครับตามโครงการที่ประกาศไว้นะครับเนื่องจากเนี่ยว่าการผลิตนมนะครับที่มีกิโลนมโคนะครับขึ้นอยู่ที่กิโลละ 2.25 บาทนะครับส่งผลให้ต้นทุนการผลิตนมโรงเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับกล่องละ 0.46 บาทนะครับก็46สตางค์เนาะค่ะ46นะครับโดยคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มราคากลางนมโรงเรียนดังกล่าวทั้งนี้หากมีการปรับเพิ่มราคานมนะครับก็จะส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในการจัดซื้อนมโรงเรียนเนี่ยอาทิที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานครและก็ที่เมืองพัทยานะครับต้องรับการอุดหนุนงบประมาณเพิ่มเติมนะครับทั้งสิ้นอยู่ที่777ล้านบาทนะครับเพื่อจัดซื้อนมโรงเรียนสำหรับเด็กนะครับจำนวน 6,5298 คนเป็นเวลา260วันนะครับโดยทางหน่วยงานเนี่ยที่มีงบประมาณไม่เพียงพอก็จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567 จากงบกลางนะครับรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นต่อไปครับค่ะก็คือครม.เขาอนุมัตินะปรับเพิ่มราคากลางคือเขาเสนอมาตั้งแต่โหปี2565แล้วแหละแต่ทีเนี้ยทางครม.ก็บอกว่าอย่าพึ่งนะแล้วก็เรื่องของนมโรงเรียนคือขึ้นราคาเนี่ยปรับขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็จริงคุณภาพอยากให้เพิ่มขึ้นด้วยน้องๆหนูๆที่รับประทานนมโรงเรียนเนี่ยจะได้เพิ่มสารอาหารโปรตีนแล้วก็ดีต่อสุขภาพเด็กๆด้วยนะคะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือโครงการโคแสนล้านนะคะทางด้านของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะก็ร่วมกับกรมปศุสัตว์นะคะจัดอบรมค่ะหลักสูตรอาสาปศุสัตว์ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เพิ่มทักษะในเรื่องของการเลี้ยงโคแบบมืออาชีพนะคะเขาไปทำกันที่จังหวัดลำปางนะคะโดยทางด้านของคุณจิรพงษ์ทรงวัชราพรค่ะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโคแสนล้านนำร่องบอกว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะเขาร่วมมือกันกับกรมปศุสัตว์นะมีการจัดอบรมหลักสูตรอาสาปศุสัตว์ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้โครงการโคแสนล้านไปนำร่องนะคะที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จังหวัดลำปางเพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เขาสนใจเนี่ยนะได้มาเพิ่มทักษะอัพสกิลในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโคที่มีคุณภาพปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะตัวนึงเนี่ยราคาดีนะครับนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ให้สมาชิกที่สนใจเนี่ยนะได้เข้าถึงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพการเลี้ยงโคคุณภาพสูงครั้งนี้เขาจัดเป็นครั้งที่13แล้วนะคะทั่วประเทศเลยนะแล้วก็โครงการโคแสนล้านนำร่องนี้นะคะก็เป็นโครงการของสทบซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปเมื่อวันที่19มีนาคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะก็เป็นการดำเนินการภายใต้วงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินที่กำหนดกรอบวงเงินอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทครับ
ปล่อยสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็สำหรับสมาชิกกองทุนที่มากู้เงินเอาไปเลี้ยงโคนะคะจำนวน 100,000 ครัวเรือนด้วยกันครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาทตรงนี้ก็เป็นโครงการที่ดีครับคืออย่างบางคนเนี่ยนะอยากจะเลี้ยงโคที่เป็นโคเนื้อที่ผสมออกเป็นอาหารครับแต่บางคนไม่มีความรู้ไม่มีทักษะต้องทำยังไงโคถึงจะตัวแบบคุณภาพดีตัวใหญ่เนื้อเยอะจะได้ราคาดีนี่แหละค่ะโครงการดีๆแบบนี้เขาก็จะลงไปพัฒนาเดี๋ยวติดตามดูว่าจะมีรุ่นที่14ที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะติดตามข่าวสารได้ค่ะครับอ่ะเดี๋ยวมาในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนาะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณเดชอิฐขาวทองนะครับก็ได้กล่าวในการเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการแพทย์ไทยนะครับและก็การแพทย์ทางเลือกว่าในผู้สูงอายุ60ถึง69ปีเนี่ยร้อยละ 69.3 นะครับป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็พบว่ามีการเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นด้วยนะครับกรมการแพทย์ไทยนะครับก็เลยได้มีการพัฒนารูปแบบแล้วก็นวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายในระดับชุมชนนะครับครอบคลุมทั้งกลุ่มติดเตียงนะครับติดบ้านแล้วก็ติดสังคมนะครับโดยในปี2568นะครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของการขยายผลการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนะครับในพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดของแต่ละเขตสุขภาพนะครับเขตละ1จังหวัดด้วย5นวัตกรรมด้านการแพทย์ไทยนะครับได้แก่ยางยืดพิชิตโรคนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นนะครับในส่วนของแผงไขมะกรูดด้วยนะครับลดการชาของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับออกกำลังกายด้วยชักรอกนะครับก็จะเป็นการใช้ผ้าขาวม้าคลายปวดนะครับแล้วก็ตาราง9ช่องเคลื่อนไหวร่างกายแบบ3มิตินะครับซ้ายขวาหน้าหลังรวมถึงบนล่างด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ5นวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยนะครับด้านนายแพทย์ศักดาอารพาสครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินงานแล้วก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนำนวัตกรรมไปดูแลผู้สูงอายุนะครับสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ยกระดับบนนวัตกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เป็นไปในทิศทางแล้วก็มาตรฐานเดียวกันอย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงครับโดยมีผู้แทนจากทางสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศนะครับแพทย์แผนไทยผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ทางผู้แทนจากชมรมผู้สูงอายุกว่า200คนทั่วประเทศเข้ามาร่วมในโครงการนี้แหละครับใช่ค่ะเราก็เอามาผสมผสานการทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนปัจจุบันคือบางคนเนี่ยนะก็คือไม่อยากที่จะรักษาแผนปัจจุบันคือไม่อยากกินยาเยอะเพราะมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันนะกินยาเยอะๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะบางคนบอกอยากใช้แพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยรักษาโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุก็นี่แหละค่ะเขาก็เลยเอามาทำร่วมมือกันจับมือกันมาใช้วิธีต่างๆที่ชอบมากเลยนะเอาผ้าขาวม้าคือเป็นผ้าที่เกือบจะมีทุกบ้านน่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะใช่ก็เอามาช่วยแบบว่ายืดเหยียดร่างกายได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงเนาะในการดูแลสุขภาพซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็เล็งเห็นในเรื่องของการพัฒนาภูมิปัญญาของไทยตรงนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะเตือนภัยกันอีกสักหนึ่งโรคก็แล้วกันนะคะช่วงนี้เด็กๆเปิดเทอมแล้วนะคะโรคมือเท้าปากค่ะกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้โอ้โหระบาดง่ายมากนะช่วงอากาศแบบนี้เนี่ยแหละค่ะยังไงทางด้านของในแพทย์ทวีชัยวิษณุโยธินนะคะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาข้อท่านฝากออกมาเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองซะหน่อยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงมันเอื้อต่อการระบาดของเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมือเท้าปากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้เด็กเปิดเทอมโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายแล้วเชื้อก็แพร่กระจายได้ง่ายเช่นเดียวกันอย่างเด็กๆ เขาเล่นกันเนี่ยบางคนมีน้ำมูกมีไข้มีไอใส่จามใส่กันของลงของเล่นที่เขาจับด้วยกันเนี่ยอาจจะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้น
ฝากทางโรงเรียนนะคะตรวจสอบอาจจะต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้นตรวจสอบซิว่าเด็กแต่ละคนเช้าๆเนี่ยมีใครมีอาการป่วยก็จะได้คุณพ่อคุณแม่เขารับกลับไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาติดกันเนาะเชื้อกับเด็กคนอื่นๆนะคะแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานของท่านนะคะถ้าเริ่มจะป่วยนะให้หยุดเรียนไปเลยไม่ต้องกลัวคือบางคนคุณพ่อคุณแม่บอกอุ๊ยเดี๋ยวลูกเรียนไม่ทันไม่ต้องกลัวนะคะไปย้อนหลังกับเพื่อนๆได้คุณครูสอนให้ได้นะแต่ต้องเอาสุขภาพของลูกหลานท่านเป็นหลักก่อนนะถ้าป่วยก็ให้หยุดเลยนะคะแล้วก็หมั่นให้เด็กๆเนี่ยฝึกให้เขาล้างมือบ่อยล้างมือทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดของเล่นแล้วก็ของที่เขาจับบ่อยๆด้วยนะเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากค่ะครับก็เฝ้าระวังกันไว้เนาะช่วงนี้ก็อาจจะแพร่ระบาดในหลายพื้นที่เลยใช่นะครับเพราะว่าเปิดเทอมแล้วถูกต้องนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทางนายกรัฐมนตรีครับคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็เล็งเห็นในเรื่องของช่องทางการค้าออนไลน์นะครับ TikTok Shop คุณพิยพรเคยสั่งไหมประจำคือพูดเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยใช้แอปส้มแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันชอบสั่งผ่านทาง TikTok อืมเราได้เห็นเขารีวิวไปด้วยเนาะถูกต้องคือเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไรก็ต้องดูรีวิวเข้าไปรีวิวแล้วที่สำคัญคือมันดีอย่างก็คือเก็บเงินปลายทางได้ก็ป้องกันเรื่องของการโกงบ้างล่ะไม่ส่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งทางคุณจิรายุห่วงทรัพย์ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรนะครับก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับหารือหาความร่วมมือนะครับกับแพลตฟอร์ม TikTok นะครับในการเป็นช่องทางในการขายสินค้าออนไลน์ให้กับธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหรือว่า SME นะครับรวมถึงในเรื่องของสินค้า OTOP ด้วยนะครับซึ่งทางผู้บริหาร TikTok เนี่ยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับโทรหาสินค้าของไทยว่าสามารถขายในแพลตฟอร์มต่างๆทางออนไลน์ได้ไหมเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับไปประสานงานหารือนะครับในเรื่องของความร่วมมือกับทางบริษัทต่างๆเช่นบริษัท Vestel Digital นะครับ Google Microsoft ในการเทรนนิ่งนะครับที่จะยกระดับทักษะแรงงานของนักเรียนแล้วก็นักศึกษาในอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาไทยนะครับก็ศึกษาต่อทางต่างประเทศก็จะมักเรียนรู้นะครับแล้วก็เลือกเรียนในเรื่องของการบริหารซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ระบุว่าด้านการบริหารประเทศเนี่ยดีอยู่แล้วนะแต่ว่าในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็อุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยเช่นในเรื่องของดิจิทัล AI หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นนวัตกรรมในอนาคตเนี่ยก็อยากให้มาดูแลในตรงนี้ด้วยนะครับก็เอาเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการครับนะคะจะได้ขายสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็จะเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ด้วยนะคะดูเรื่องของการท่องเที่ยวซะหน่อยนะคะทางด้านของเชียงใหม่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะเปิดตัวน้องเอวาเสือดาวตาแป๋วที่เป็นน้องสาวของพี่ลูน่านะคะก็ได้รับเสียงฮือฮาจากโซเชียลเหมือนกันนะคะเมื่อทางเพจ Facebook ส่วนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเขามีการออกมาแชร์ภาพน้องเอวาซึ่งเป็นเสือตาแป๋วเลยน่ารักดูสิดูจากภาพเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะขนนุ่มๆดูสะอาดตานะคะก็ทำเอาแฟนคลับที่เป็นแบบว่าคือตอนนี้เรื่องของสัตว์เนี่ยมาแรงนะมาแรงกำลังเป็นกระแสเลยก็เป็นกระแสเหมือนกันโดนน้องเอวาตกกันเป็นแถวเลยนะคะก็แห่คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปเห็นน้องเอวาเสือดาวเด่นจากสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะไปเที่ยวกันได้นะไปดูกันได้ไปเยี่ยมชมไปหาน้องกันได้หมูเด้งเห็นไหมร้อนๆหนาวๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีน้องเอวามาปีหน้ามีแพนด้ามาอีกใช่มีสัตว์น่ารักน่ารักมาในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ก็ที่เชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับไปเจอกับน้องเอวากันได้นะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมด้วยนะครับกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับร่วมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติครับประจำปี2567ครับภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชานะครับสู่การเกษตรทันสมัยความมั่นคงทางอาหารและความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับพบกับนิทรรศการความรู้นะครับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านการเกษตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพนะครับก็สามารถเข้าชมกันได้นะครับตั้งแต่วันที่
ที่27พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่8ธันวาคม2567นี้นะครับที่ไร่แม่เหี่ยนะครับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับค่ะนอกจากนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาติดตามดนตรีในสวนครั้งที่8นะคะโดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับก็จะไปจัดกันนะคะพรุ่งนี้ที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือที่เราเรียกกันว่าสวนรถไฟนั่นเองอยู่ตรงเนี่ยปตท.ตรงนี้วิภาวดีรังสิตเนี่ยถูกต้องถูกต้องแต่จุจักก็ไปได้นะคะก็จะพบกับศิลปินรุ่นใหม่จากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์มีศิลปินรับเชิญด้วยนะถ้าคุณฟังชื่อคุณแบบรู้จักแน่นอนคุณฝนธนสุนทรมีดังเลยนะคุณโบ๊ทปรัชญาเพลงเอกนะคะคุณปุ๊กณัฐริดานะคะหมอปุ๊กโกลเด้นซองนั่นเองก็จะมาร่วมร้องเพลงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจะเริ่ม 17:00 นเป็นต้นไปนะคะพบกันพรุ่งนี้ศุกร์ที่22พฤศจิกายนที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะพรุ่งนี้เชิญชวนเลยนะคะเลิกงานแล้วเย็นๆเนี่ยพรุ่งนี้คุณพิทยาพรไปไหมครับไปค่ะไปตัวนั้นก็ไป ไปเจอกันได้นะคะใครที่ชอบไปเดินออกกำลังกายแถวนั้นอยู่แล้วครับก็ไปได้ท่านเดินพอเดินเสร็จเนี่ยมาพักฟังเพลงเพราะๆจากดนตรีในส่วนของเราก็ได้ไปเจอกันนะคะพรุ่งนี้มากันเยอะๆนะค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวยามเช้าอย่างที่น้องโดบอกข่าวยามเช้ามีทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดนะไม่มีครับจันทร์ถึงอาทิตย์ติดตามข่าวยามเช้าได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะรับชมแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะขออภัยถ้าเกิดว่าอ่านไม่ครบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะจริงๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ดิฉันพิทยาพรวงอุบลค่ะณัฐพงศ์สารบุตรครับค่ะแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงซ้ำรายกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์แพทย์สาธารณสุขสัตวแพทยศาสตร์และผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ภายใต้หัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีวันที่ 15-18 ธันวาคมนี้ณโรงแรมแชงกรีลาดูรายละเอียดได้ที่ www.pc9.cri.or.th ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจาย